สวัสดีครับเพื่อนๆคัรยานามิตรผู้ใฝ่ธรรมเดี๋ยววันนี้มาทำคลิปส่วนตัวหน่อยเออไม่ได้ทำมานานนะฮะมาเล่าเรื่องธรรมะให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามใหม่ได้เก่าได้ฟังเพราะผมไม่ได้ทำคลิปส่วนตัวเนี่ยมันไม่ค่อยมีเวลามันสอนงานสอนมันมีทุกวันเดี๋ยวจะให้ทำคลิปส่วนตัววันนี้เดี๋ยวจะให้คุณน้องแอนแล้วก็อาจารย์กบมลได้ทาคลิป อสองคนได้มาแต่อยู่ในช่ององผมนี่แหละเดี๋ยวจะให้มานั่งเล่าเรื่องอะไรบางอย่างนะครับ <c oughs> เหมือนเดิมธรรมะผมไล่รูปแบบไม่มีการปฏิบัติไม่ต้องฝึกสติฝึกสมาธิไม่ต้องทำอะไรเลยฟังอย่างเดียวฟังให้มันลงใจนะครับเพราะทุกอย่างมันก็แค่คิดขึ้นมาพูดนะครับมันไม่ได้มีความจริงอะไรหรอก ความจริงก็คือเวลาหิวอะเวลาเจ็บเวลาป่วยเวลาพอใจไม่พอใจอนั่นคือความจริงฮะผมเขียนหัวข้อทํามาวันนี้ฟังให้ดีนะฮะ,ฮะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคนโง่ไม่มีวันเกิดปัญญาในสิ่งที่ผมบรรยายหรอกเพราะมันหลงความจำนะฮะหลงความจำความคิดความรู้ความเชื่อ มโนนะฮะหลงมโนเะนี่ยเพราะมันไม่เข้าใจในความไม่เที่ยงนะครับมันไม่เข้าใจ <laughs> มันไม่เที่ยงชีวิตนี้มันไม่เที่ยงผมรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่เที่ยงอืมแท้จริงอ่ะคุณหลงรู้หลงคิดหลงจําหลงปฏิบัตินะครับ <c oughs> หลงสภาวธรรมหลงรักษาความไม่เที่ยง รักษาความสงบนะความว่างพวกมึงอะมันงโง่มันหลงอยู่นั่นแหละหลงตำราหลงภาษาสมมุติแท้จริงมันไม่มีอะไรสิ่งที่ผมมาเผยแพร่ไม่มีอะไรอา่านั่นแหละพระพุทธเจ้าตัดสรุ้อนัตอะไรนะเออก็ตัดสรุ้อนัตตา ถูกไหมไม่ใช่ตัดสลูเอออนุตตะสัมโพธิญาณแม่งจําไม่ค่อยได้แล้วผมอ่ะเอออนุตตะสัมโพธิญาณก็คือตัดสลูความไม่มีอ่ะสิ่งที่มันมีมันก็เกิดดับมันเป็นไตลักษ์พวกมึงก็ไปปฏิบัติการชิบหายไปป่วงอ่ปะปปฏิบัติในไตลักษ์เอาตัวตนเนี่ยไปทําไปฝึกสติไปรักษาสติหาวิธีการมาต่างๆนานาเพื่อจะทําให้มีสติตลอดเวลาทําให้ใจสงบพวกมึงขาดปัญญา กูจะบอกมึงต้องมาปัญญาคูเนี่ยธรรมะมันแค่รู้ว่ายืนเดินนอนนั่งไม่ได้คิดไม่ได้พูดอะไรพอมันคิดมันพูดมันก็รู้ว่าคิดพูดนะคิดกับพูดเป็นสมมุติรู้ยืนเดินนอนนั่งเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นวิมุตนะฮะมันต้องรู้จากภายในถ้ามันรู้ไม่ได้เพราะตัวเนี้ยมันไม่มีภาษามันต้องให้อาจารย์วิต์เนี่ยเคลียให้เคลียภายในให้ทีละตัวนะฮะเคลียแต่และจุดมันถึงจะรู้ อืมเพราะอาจารย์วิทย์ตัดสรู้ไงมันถึงเขี่ยถูกจุดนะครับบางคนฟังผมนี่ตั้งไปเลยพวกคุณยังข้ามมานะไม่ได้ไอ้พวกไอ้พวกนักบวชทั้งหลายเนี่ยนะอยากจะเนี่ยพวกมึงไม่สิ้นคิดหรอกไอ้เวนอืมมึงจะสิ้นคิดได้ไงมึงยังไม่ตาย <c oughs> มึงพวกมึงจึงข้ามมานะไม่ได้ยังหลงตัวตน อยู่ยังคิดว่าตัวเองเป็นพระเป็นชีเป็นศิลห้าศิลแปดศิลสิบกูน่ะศิลหมื่น, 10, น 10, แต่กูไม่ถือตะ้อเพราะกูมีสติอืมกูมีสมาธิกูสงบอยู่แล้วมีปัญญารอบรู้ในกองขันทั้งหมดเลยรอบรู้ทั้งสิ่งปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งนะฮะจะบอกให้ก่อนอืมเขาจึงเรียกว่าปัญญา นะครับเมื่อมันเข้าใจอย่างแจ่มแจ่มมันก็เป็นปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นนะฮะหลุดพ้นจากทำคู่แท้จริงเราแค่แค่ปรุงแต่งสมมุติชั่วคราวอย่างเงี้ยตอนจับมันไม่มีคําพูดหรอกแต่พอปรุงเนี่ยมันมีนั่นแหละคือเรื่องสมมุติไอตอนจับมันเป็นปรมัตินะฮะเออ <c oughs> ทุกวันเนี้ยมันมีคนก๊อปปี้ผมไปเยอะเอาเรื่องของผมไปเล่าเนี่ยเอาไปฟังหากินในพวกพวกเนี้ยนะฮะแต่มันไม่รู้จริงหรอก พะมันไม่ได้เข้าใจจริงๆพอมันไม่รู้จริงมันเอาไปเล่าก็จริงเล่าเพื่ออะไรเลือกเพื่อให้คนเข้ามาหาพวกมันเอากระดานมาเขียนอธิบายตรงนูง้นตรงนี้พูดไปหมดแหละเออแต่พวกมึงอ่ะไม่เข้าใจมันจริงๆเพราะอะไรเพราะพวกมึงคิดแบบคิดว่าอะไรคิดว่าไอสิ่งที่พวกมึงเอาไปแหละมันเป็นความรู้ของพวกมึงไงอืมเอาไปเผยแพร่น่ะ มึงไม่ได้เข้าใจมันจริงมึงไม่ให้เกียรติมึงเหมือนมึงไม่ให้เกียรติพุทธเจ้าอ่ะนะฮะ <c oughs> มึงเลยไม่เข้าใจเนื้อหามันจริงเวลาคนไปหาพวกมึงมึงก็เลยให้ไปปฏิบัตินู่นไปดูลมบ้างไปจับเชือกถูกไหมไปกระทืบเท้ามึงแล้วแต่จะคิดไปต่างๆนานาพวกเนี้เพราะมันอะไรเพราะมันไม่เข้าใจมันตอบพวกคุณไม่ได้หรอกพวกคุณไปถามมันอ่ะเออผมต้องต้องต้องพูดไอ้เรื่องพวกเนี้ย คนพวกนี้เนี่ยเออมันทําไปเพื่อลาบสักกะคนโง่อยากสอนธรรมะนะผมจะบอกมันไม่มีอะไรให้สอนกันหรอกมันสอนกันไม่ได้มันไปฝึกเอาอะไรมันรักษาไม่ได้มันไม่เที่ยงนะครับมันชี้กันเป็นจุดๆเลยเหมือนพุทธเจ้าไปสอนองค์ุลิมานอ่ะไอ้ไม่ใช่ไปสอนไปชี้ให้องค์ุลิมานเห็นชี้ให้พยะไปชี้ให้ปัญจวัคคีย์ทั้งง่าเห็นเห็นสภาวธรรมตรงนั้นอ่ะว่ามันไม่เที่ยงยังไงมันยึดถือไม่ได้ยังไง ไม่ใช่ไปน,นั่งเล่ามันต้องเขีรยกระแทบภายในกระชากกระตุกจิตในขนาดนั้นเลยเออพวกนี้มันเข้าใจว่าเนี่ยที่ตัวเองทำนํำถูกมันหลงเออคิดว่าโอ้ยคนที่เขาเข้าถึงเข้าใจแล้วเขาไม่ไปว่าไอ้กูเนี่ยว่ากูจะบอกกูด่าแม่งหมดเนี่ย mm. ก็พวกมึงอ่ะทําลายแก่นคนําสอนทําลายความจริงแท้จริงมันไม่มีพวกมึงเนี่ยหลอกเขาไปทํานู่นทํานี่ เนี่ยมันก็เลยหลงกันอยู่นั่นน่ะผมนึงบอกว่าแต่คนไอ้พวกนักปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ไปใช้ไม่ใช่กับผีตอนปายนะมันไม่มาหาผมหรอกเพราะอะไรเพราะเป็นโง่อยู่นะครับนู่นผมสอนเฉพาะพวกบัวบัวบัว,บวติ่มน้ําอะบัวตะบัวอยู่ในน้ํากำลังจะโผล่จากน้ําพวกที่เป็นปัญญาไอ้พวกเปลือกกับผีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปลือกนี่ไม่ต้องพูดอะไรยากงนะ มากเลยนี่คือเปลือกนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนั่นแหละเปลือกกระพีมันไม่มีคําพูดหรอกอไอแกนมันไม่มีคําพูดมันยกขึ้นมาอย่างนี้เฉยเนี่ยเหมือนมหากรรสปะเข้าใจปังเดียวอะ่ะเห็นไตรักและเห็นความไม่มีอะไรพร้อมกันทีเดียวนะฮะเห็นสิ่งปรุงแต่งแล้วไม่ปรุงแต่งพร้อมกันทีเดียวฟันโชเลยนั่นแหละมันถึงจะขาดสะบั้นไม่งั้นมันหลงกันชิบหายไปพวงหลงปฏิบัติ หลงไปดูนู่นไปดูนี่ไปยึดถือนะครับมันต้องเกิดปัญญาถ้ามันไม่เกิดปัญญามันมันไม่จบนะฮะธรรมะมันไม่มันจบมันต้องเข้าใจนะฮะเวลามีอะไรกระทบมันไม่ติดข้องนะฮะมันไม่ข้องในอารมณ์อืมมันไม่ข้องในความคิดเพราะไม่มีเรามันต้องทําลายผู้ยึดมั่นถือมั่นนะครับไม่งั้นเนี่ยไม่มีทางหลงเอาตัวตนไปทําหมดเละอืมแล้วก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจมันจริงๆ เป็นพระอรหันต์มีศีลม,มีนู่นมีนี่ว่าพวกมึงอะไม่กล้าบวชไอ้ไม่กล้าศึกมาสอนธรรมะมันกูหรอกพวกพวกมึงอดกลัวอดกินถูกไหมไม่มีใครถวายเออเพราะของไม่จริงไงถ้าของจริงมันอยู่ตรงไหนก็ได้ธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันเองมันเอาความจริงมาเล่าเลยมันมีฮิลิโอตปาของมันเองมันมีการพูดปดเพราะมันเห็นตัวเองอย่างแจ่มแจ้งเออ ที่กระแทกไปเนี่ยกระแทกให้มันคิดให้มันกระแทกความรู้สึกของพวกมันไงพวกที่มีมานะอยู่อ่ะมันยังไม่รู้หรอกไอ้ตัวมานะนี่แม่งเห็นยากผมจะบอกถ้าฟังผมมันรับไม่ได้หรอกไอ้พวกนี้ยมานะมันเยอะมานะนี่ละเอียดนะมันเป็นสังโยชน์ข้อที่เก้านะไอ้ข้อที่แปดนะเมื่อมีมานะอุทจจะมันก็ยังมีความฟุ้งซ่านนะฮะมันต้องรักษาตัวสงบไว้คนพวกเนี้ยเออมันยังเป็นสมถะอยู่นะครับมันยังมีตัวรักษาอยู่รักษาจิต รักษาจิตให้บริสุทธิ์รักษาอามตะธาตาาธุอามาตะธรรมอะไรนะรักษา,าธาตุรู้เนี่ยพวกมึงเนี่ยหลงกันไปหมดเนี่ยไม่มีาธาตุรู้าธาตุบ้าอะไรละมันเป็นเรื่องสมบุติมันเป็นการคิดปรุงแต่งแล้วหลงเข้าไปเชื่อมันเป็นสัญญาเออไปฟังเข้ามาแล้วก็มาคิดเอาว่าเป็นาธาตุรู้เป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็หลงไปหมดเลยเออเนี่ยหลงไหมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไร อืมมีคำตอบไือยังเนี่ยผมเรียกมันว่านรกได้ไหมเนี่ยเรียกแบบนี้เรียกได้ไหมมันไม่ใช่นรกเลยในความสัญญาพวกคุณน่ยมันคิดว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่พวกคุณจําได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยมันเรียกอะไรอะเออนี่ผมบอกว่ารถเก่งเนี่ยมันไม่ตรงกับสัญญาพวกคุณใช่ไหมพวกคุณเชื่อในสัญญาไงเออคุณเชื่อไปแล้วแล้วคุณก็ปรุงแต่งไปแล้ว ทุกอย่างมันมีที่คุณหมดแหละขันห้ามันไม่ต้องไปฝึกอะไรเลยคุณไม่ต้องไปฝึกสติฝึกสมาธิฝึกบ้าบออะไรเลยไม่ต้องทําอะไรธรรมะผมนี่ฟังให้หลงใจแล้วประหารกิเลสเลยประหารความโง่ความหลงความมืดบอดนะฮะอ่าธรรมะผมมันเป็นตัวแก่นมันทําลายความมืดบอดความโง่ความหลงที่เราหลงเสียเวลาไปหาครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติต,ตรงนู่นนี่ไอพวกนั้นมันยังไม่เข้าใจไอครูาบาจอมปลอมไอพวกนั้นมันยังมีพรามอยู่เออมันต้องเป็นแบบพรมเจ้าสอนธรรมะ พุทธเจ้าไม่มีการปฏิบัติไม่มีการกระทําอะไรเลยไอ้พระไตรปิฎกเขียนขึ้นมาทีหลังเนี่ยไอ้หาพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนใครเห็นหน้าพุทธเจ้าบ้างไม่มีหรอกไม่มีใครเคยเห็นพุทธเจ้านะฮะแกนคําสอนของพุทธเจ้าก็คือตอนไปโปรดวดองค์ุลิมาเนี่ยปวดพยะนอกนั้นเป็นกระพีหมดกระเปือกที่บัญญัติขึ้นมาเนี่ยเพราะสิ่งที่พระเจ้าสอนมันเหนือสมมติบัญญัตนะฮะมันสอนกันไม่ได้มันสอนให้กันอ่าคิดตามเพื่อจะเข้าใจไม่ได้ เพราะมันเหนือสมมติมันอยากเหนือความคิดปรุงแต่งเหนือสัญญามันเป็นปัญญาอีกชนิดหนึ่งที่มันเข้าใจโชะทีเดียวเข้าลงใจนะ่ะแล้วมันตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเออไม่ใช่มึงไปฟังแล้วมึงคิดเอาไปศึกษาตำรามึงคิดประมวลเอาเออมันไม่ใช่ไอ้พวกนั้นนะ่ะไปศึกษาพระคัมภีรศึกษาพุทธวจ,จนะศึกษาระไตรปิดกศึกษาตำราแล้วจะเข้าใจแล้วคิดว่าตัวเองรู้ไอ้พวกมึงเนะี่ยหลงทั้งนั้นนะ่ะหลงความรู้ อีกพวกหนึ่งไปนั่งแม่งสมาธิฝึกสตินั่นขาดปัญญาพวกเนี้ยโง่ไปเห็นสภาวธรรมหลงสภาวธรรมหลงความวง่งความว่างเออนั่นแหละมันก็เลยเข้าไม่ถึงความจริงไงธรรมะชนิดของผมเนี่ยเป็นเรื่องที่มันยากยากที่คนจะเข้าถึงนะฮะเพราะอะไรเพราะมันติดในสมมติติดในความหมายทั้งหมดติดในสัญญา การที่จะออกจากสัญญาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวออกจากสังขารเนี่ยเรื่องง่ายนิดเดียวแค่หยุดตัวเดียวนะหยุดจุดจุดนิ่งเลยสภาวะไม่มีอะไรศูนย์เมื่อไรเรานับหนึ่งมีแล้วอเมื่อไหรคุณปรุงแต่งคุณพูดขึ้นมามีนี่แค่เล็กๆ็น้อยๆใบไว้เฉยนะแม่ไงพวกจังไรเดี๋ยวมันเอาไปฟังแล้วมันเอาไปเอาไปหาสอนคนในพวกนี้ ตัวมันเองมันยังไม่จบแต่มันอยากสอนทีนี้ก็สอนไปปฏิบัติเลยเวลาคุณไปถามมันเนี่ยมันเล่าเรื่องเก่งไงพวกเนี้ยมันเล่าเป็นมวแหละแต่ลองโทรไปหามันสิไอคนพวกเนี้ยเนี่ยผมบอกแหละที่ไปหาไอคนกลุ่มเนี้ยไอดูลมหายใจจับเชื่กอะไรสุดท้ายแวะมาหาผมเพราะอะไรเพราะพวกนี้มันได้แต่สติกับสมาธิที่เป็นมิจฉามันมีการรักษาไว้มันไม่ได้ปัญญานะไอสติสก็ไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยง พวกนี้มันเป็นมิจฉามันเป็นสมถะเออเพราะอะไรเพราะมึงไปจับตัวตัวโมโนตัวรู้ไว้มึงรักษาตัวรู้มึงไม่รู้ว่าตัวรู้นั่นแหละคือตัวหลงมึงอมืมึงหลงรู้ไง <c oughs> มึงรักษาความไม่เที่ยงเอาความไม่เที่ยงมาปฏิบัติเพื่อจะให้มันไม่เที่ยงปัญญาอ่อนคนโง่เนยบนโลกไปเนี่ยคนฉลาดก็มาอยู่กับอาจารย์ิคนโง่ก็ไปอยู่กับคนเหล่านั้นนะครับ พราะอาจารย์วิทย์ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีพิธีกรรมไม่มีศีลไม่ต้องบวชไม่ต้องทําอะไรฟังให้ลงใจลงใจแล้วก็กลับบ้านไปอืนั่นแหละอย่างเมื่อเช้าเนี่ยภรรยาคุณมังกรเนี่ยแกมาเปิดดวงบัญญากับผมคุณมังกรเนี่ยภรรยาเธอก็มานะครับแล้วหลังจากนั้นคุณมังกรมาอยู่สองวันก็กลับปารีนไปเมื่อเช้าผมทําคลิปออกไปคลิปหนึ่งแล้วสัมภาษณ์ไม่ได้สัมภาษณ์หรอก ไม่ได้เล่าเรื่องเฉยๆ <c oughs> เธอมาการาบผมเพราะเธอฟังผมแล้วก็ปั้งเดียวเลยหลุดเพาะเลยสามีก็คอยคอยอธิบายแล้วก็ฟังผมไปด้วยแล้วมันโชคเดียวนะเห็นไหมไม่ต้องปฏิบัติท,ทําอะไรเลยถ้าไม่ได้ปฏิบัติอะไรเธอฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็บรรูุเลยเอออันนี้เรื่องจริงนะครับมันมีในสมัยนี้ก็มีแต่มีเฉพาะธรรมอาจารย์วิทย์นะ ที่อื่นแม่งปฏิบัติกันให้ตายชิบหายไปป่วงอะไม่บรรลุหรอกมันบรรลุอะไรไม่รู้บรรลุความว่างเออมันบรรลุความว่างบรรลุสมาธิของมันะไปติดตัวสงบไปรักษาความสงบได้ความสงบก็เข้าใจว่าตัวเองหลุดพ้นใจฟูขึ้นมามันยังไม่มีอุเบกขาพวกเนี้มันยังไม่มีตัวอุเบกขาที่มันปล่อยวางนะฮะตัวสมาธิที่เป็นสัมมาเลยอุเบกขาสามรถชงอะตัวนี้มันจะวางทุกอย่างเลยไม่คิดไม่จําอะไรเลย นะมันวางเฉยต่อทุกสรรพสิ่งนะฮะมันวางเฉยต่อทุกสรรพสิ่งวางทางตาวางทางหูวางทางทางจมูกทางปากทางลิ้นมันไม่มีตัวยึดติดนะะมันวางเฉยอยู่วางขันห้าแต่มันใช้ขันห้าแบบผู้มีปัญญาใช้แบบเป็นนายเป็นนายขันห้าไม่ปฏิเสธขันห้าไม่ปฏิเสธตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ทรมานร่างกายนะฮะนี่คือปัญญาที่แท้จริงนะฮะ เพราะอ,อะไรเพราะมันเข้าใจแล้วมันก็ถอนความยึดมัม่นถือมั่นมันถอนของมันเองมันทําลายขาองมันเองเออไอ้ผู้ยึดติดนั่แหละไอ้ตัวสัตต์นังหรือนายช่างนั่แหละมันถอนตัวนั้นแหละไอ้ตัวรูว้ของมึงนั่แหละอืมทีนี้มันก็ไม่รู้อะไรเลยที่พระเจ้าว่าตัดสรู้ความไม่รู้อะไรความไม่มีอะไรนั่นแหละคือมันไม่ต้องรู้อะไรอีกแล้วไม่มีอะไรให้รู้เพราะสิ่งที่รู้ก็เรื่องปรุงแต่งเรื่องสมมติเรื่องโลกธรรมะไม่มีอยู่จริงนะไม่ได้มีทอทงอล,อลอเรือลอเรือมามา หรือตัวอักษรอ,อะไรเลยนี่เป็นเรื่องอุปโลกขึ้นมาเรื่องสมมุติขึ้นมาอย่างที่ที่ผมเล่าเนี่ยผมก็คิดปรุงแต่งขึ้นมานะครับเป็นแค่บัญญัติขึ้นมาขณะนั้นแล้วก็ทิ้งไปจบในตัวไม่เคยยึดถือจึงไม่มีรูปแบบนะฮะไม่มีตาําราไม่ต้องเขียนหนังสือมันไหลออกมาเลยไหลออกมาจากความจริงจากความบริสุทธิ์นะคนฟังมันถึงหลุดพ้นไงเออก็ผมบอกว่าเนี่ยคุณจะคิดอะไรคุณจะปรุงอะไร คุณไม่เข้าใจตัวเองแค่นั้นเองแท้จริงมันไม่มีเออคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรตอนแรกแต่มันปรุงแต่งเพราะอะไรเพราะมันจําได้มันถึงคิดได้เออทีเนี้ยไอ้สัญญามโนเนี่ยสัญญาภายในเนี่ยมันก็พุ่งออกมามันก็ปรุงไปรู้ทำม,มากไปหมดแล้ะแต่ไม่รู้ว่าหลงสัญญานะฮะหลงรู้อยู่แท้จริงมันไม่รู้อะไรหรอกพูดไปแล้วก็จบพูดไปแล้วก็จบอืมมันไม่ต้องคิด หาคำนวณหาอะไรเลยไม่มีรูปแบบไงไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องไปฝึกท่านั้นฝึกท่านี้แล้วจะเข้าถึงไปนั่งสมาธิแล้วจะมีปัญญาไปเดินจงกรมแล้วจะเกิดการบรรลุธรรมไปดูลมหายใจไปพุโทโธไปอะไรนี่หลงกันหมดเลยนะไปจับเชือกไปฝึกกย่ำเท้าย่ำอะไรนี่มันบ้ามันมีแต่คนบ้าเขาไปทําคนดีเขาไม่ทําหรอกคนดีเขามีปัญญาคนจะเข้ามาหาผมได้จึงมีแต่ปัญญาชนนะระดับปัญญาระดับคนที่มีความรู้ แล้วก็อีกพวกหนึ่งพวกปฏิบัติมาเยอะกับผีตอนปลายอย่างที่ผมเกินตอนแรกนะฮะปฏิบัติมาเยอะแล้วมันก็ลอยเทงเต้งมันหาที่จบไม่ลงไงมันก็วนอยู่ในขอบกระด้งน่ะมีสติรู้ตัวแล้วไงต่อเออแล้วมันสิ้นสุดตรงไหนก็รู้อยู่นะเนี่ยฮนะ,ะอีกพวกหนึ่งเนี่ยระดับปัญญาพวกเนี้ยระดับข้าราชการนะฮะระดับนักธุรกิจระดับด็อกเตอร์เออถึงจะมาหาผมหมอแพทย์อะไรพวกเนี้ย ครูพวกนี้เนี่ยเขาเป็นนักฟังนักตามหาแก่นทาสอนเขาอยากรู้ว่าความจริงแพระพุทเจ้าสอนเรื่องอะไรแค่นั้นแหละเขาไม่สนใจวิธีปฏิบัติเพราะเขารู้ว่าไม่ใช่ทางเพราะเขาฉลาดเออฉลาดยังไงก็เขาเห็นพระพุทธเจ้าตอนพระพุทธเจ้าตัดสรุ้องค์ธรรมแล้วออกเผยแพร่ธรรมออกสอนปัญญาวิคีทัห้าสอนอองค์คริมานสอนพยยะชะดินสองพี่น้อง หรือใครๆก็ตามชาวบ้านชาวช่องอะไรก็ตามพวกพรานมพวกกษัตริย์พวกแพทย์พวกสูตรพวกจันทานอะไรจันทาหรือจันทานหรือจันทานเออจันทาน่ยโทไม่มีการปฏิบัติไม่เคยบอกไปดูเราไม่ใจบอกไปพิจารณานูน่นนี่ไม่มีพวกประเทศตรงๆเลยนั่งฟังกันเลยเหมือนผมเนี่ยผมสอนลูกศิษย์เนี่ยผมมีแต่ตอนแรกต้องมาเป็นศิษย์ก่อนแล้วก็แท้ก่อนแล้วทีนี้ก็มา พุจชาวิสัชนาสอนโดยรวมสอนเรื่องธรรมชาติของความไม่เที่ยงนะฮะแต่ผมไม่เผยแพร่หรอกคลิปพวกนี้เวลาผมสอนอ่ะเพราะอะไรเพราะพวกจังไรอ่ะไอ้พวกนี้มันฟังแล้วมันเอาไปเออแต่พวกนี้มันไม่เคยให้เกียรติผมเออนะฮะผมจะบอกทั้งแก๊งอะ่ะพวกจังไรเนี่ย อืมเอาผ้าเหลืองไปหาหลอกกินเขาให้พวกมึงน่ะนะฮะโอเคนั้นก็ไม่มีอะไรด่าแม่งทั้งหมดน่ะอืมธรรมะผมไม่มีอะไรแค่คิดแค่ปรุงใช่ไหมอืม <c oughs> นี่ก็พระ <c oughs> เอาปิดปิดได้ดผมหน่อยท่านเดี๋ยวเดี๋ยวผกำวน,นมือท่านน่ะมันบงังเออ